สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและวันนี้นะคะครูปูก็มีพยัญชนะไทยตัวที่41และเป็นอักษรสูงมาเป็นผู้ช่วยน้องๆตอบได้ไหมคะว่าพยัญชนะตัวที่41คือตัวอะไรคำตอบก็คือตัวหอนั่นเองค่ะแต่วันนี้จะเป็นหออะไรนะครูปูบอกใบให้ว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งมีทั้งที่กินได้และกินไม่ได้เพราะมีพิษมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆร่มเลยค่ะน้องๆตอบได้ไหมคะว่าหออะไรคำตอบก็คือหอเห็ดนั่นเองค่ะน้องๆคะในวันนี้นะคะครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภามาฝากน้องๆด้วยนะคะซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะหอเป็นพยัญชนะต้นนั่นก็คือคำว่าหักดิบค่ะคำว่าหักดิบในพจนานุกรมคำใหม่เป็นคำกริยาที่มีความหมายว่าเลิกสิ่งที่มีสารเสพติดในทันทีทันใดหรือเลิกทำบางสิ่งบางอย่างในทันทีทันใดตัวอย่างเช่นคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำเมื่อเลิกดื่มแบบหักดิบจะมีอาการปวดศีรษะค่ะน้องๆคะเห็ดเป็นราชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าราชนิดอื่นๆและมีหลายชนิดค่ะบางชนิดก็กินได้บางชนิดก็กินไม่ได้เพราะมีพิษวันนี้หอเห็ดจะพาไปรู้จักเพื่อนๆของเขาเริ่มจากเห็ดตับเต่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักเห็ดตับเต่านะคะเช่นเดิมค่ะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1เห็ดตับเต่ามีลักษณะอย่างไรคำถามข้อที่2เพราะเห็ดใดจึงเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดตับเต่าและคำถามข้อที่3เรามีวิธีสังเกตเห็ดที่มีพิษได้อย่างไรน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการ Food Work ค่ะและวันนี้นะครับก็โชคดีมากๆเพราะว่าพี่หน่อยชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดตับเต่าจะมาให้ความรู้และพาผมกับพี่ต้อยเนี่ยไปบุกสวนเก็บเห็ดตับเต่ากันครับเมื่อกี้บอกว่าจะพาเรามาเก็บเห็ดแถวนี้เหรอครับแถวนี้มันมีแต่ต้นสโหน่ทั้งนั้นมันจะมีเห็ดได้ยังไงใช่ไหมพี่โอ้บริเวณนี้นะคือแหล่งของเห็ดที่จะขึ้นเลยครับจริงเหรอเห็ดชอบขึ้นกับต้นสโหน่เหรอครับครับถือว่าเป็นแหล่งของเขาด้วยอาหารที่เขาต้องการก็คือเขาอาศัยรากพืชจากต้นสโหน่แล้วต้นอื่นเขาขึ้นไหมต้นไม้ทุกชนิดก็ขึ้นครับแต่ว่าคุณภาพน่ะจะสู้เห็ดต้นสโหน่ไม่ได้ความแน่นความกรุบกรอบเนี่ยมันก็มาจากต้นสโหน่นี่แหละครับเพราะสโหน่ของเราเนี่ยรากของเขามีไนโตรเจนสูงแล้วเวลาเมื่อเห็ดออกมาแล้วเนี่ยการหาอาหารกับรากพืชเนี่ยมันจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของเขางั้นแสดงว่าเขาอยู่กับต้นสโหน่นี่ก็เลยมีกลิ่นหอมไหมใช่ครับกลิ่นคุณสมบัติของเขาคือกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยจะมีความแน่นกรุบกรอบเป็นส่วนเฉพาะพื้นที่นี้เลยงั้นถ้าเราไปปลูกกับต้นอย่างอื่นล่ะแบบมะม่วงอะไรเปรี้ยวก็จะออกรสเปรี้ยวนิดนึงครับออกรสเปรี้ยวด้วยครับเพราะเขาหากินกับรากพืชเมื่อรากนั้นน่ะมีส่งผลไปที่ผลผลิตในเขาคือเป็นรสเปรี้ยวเขาก็จะออกเปรี้ยวหน่อยหนึ่งพี่ต้อยครับปกตินี่ฝรั่งนี่เขาจะดังเรื่องเห็ดทัฟเฟิลเวลาเขาจะหานะครับเขาจะใช้หมูในการไปดมเพื่อหาเพราะเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยมันจะคล้ายกับเห็ดตับเต่าคือวิธีการเจริญเติบโตเขาจะคล้ายกันคือมันจะแบบเหมือนโตจากในดินขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบบเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยเขาก็ใช้หมูไปดมหาวันนี้ผมจะใช้ไข่ดาวนี่หาเห็ดตับเต่าใช่ครับทำไมเขาถึงเรียกว่าเห็ดตับเต่าล่ะครับแต่ดั้งแต่เดิมมารูปร่างของเห็ดตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนตับเต่าหรือว่าหลังเต่าอะไรอย่างทำนองนั้นเดี๋ยวเจอนี่เจอแน่นอนนี่ไงนะผมบอกแล้วไข่ดาวนำมาก่อนเลยครับโอ้โหใหญ่มากอ่ะอย่างกับพวกแบบเห็ดหลินจือหรืออะไรของเมืองจีนอ่ะมันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆครับเนี่ยเอ้แต่มันเหมือนกระดองเต่าจริงนะถ้ามันอยู่แบบปิ่มๆน้ำนิดนึงเราอาจจะคิดว่าเป็นเต่าก็ได้นะอ๋อนี่คือเห็ดผลที่เขาเรียกว่าเห็ดตับเต่าใช่ครับและตับหมายถึงอะไรครับน่าจะเป็นลักษณะเหมือนว่าภายในเขานั่นแหละฮะแล้วก็กระโดงของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนคล้ายๆหลังเต่าสีสันเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆหลังเต่าเราก็เลยเรียกกันว่าเห็ดตับเต่าแต่ดั้งแต่เดิมโบราณเขาก็เรียกมาอย่างนี้ครับเวลาเก็บเนี่ยคุณต้อยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีดินอยู่นะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงแง่ซ้ายแง่ขวานะครับและถอนขึ้นมาการถอนขึ้นมานี่จะมีดินติดอยู่นี่คือเชื้อนะครับนี่มือเชื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาดินเอาเชื้อออกนะฮะเอาไว้ที่เดิมเอาไว้ที่เดิมนะอีกประมาณ10ประวันเมื่อได้ฝนแล้วได้แสงแดดเขาขึ้นใหม่ให้เราอีกครับเราต้องพยายามถอนให้มันถึงรากแบบนี้ต้องเหลือไว้หน่อยฮะมีดินติดไว้หน่อยนะครับเท่าที่ผมเคยรู้ถ้าเกิดทำต้นเห็ดหักเนี่ยตรงข้างในมันจะเน่าแล้วมันจะไม่ออกมาอีกใช่แต่ถ้ามีดินอย่างเงี้ยเราแปะไว้เงี้ยมันก็จะทำให้แบบว่าเชื้อดั้งเดิมเขามีอยู่ฟังจากที่พี่หน่อยพูดมานะครับแสดงว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยเกิดขึ้นเองได้ง่ายมากๆแต่เท่าที่ผมรู้มานะครับเห็ดตับเต่าเนี่ยเก็บไม่ได้ทั้งปีนะครับพี่หน่อยเป็นเพราะอะไรนะครับตัว
ราวนี้ต้องทำความเข้าใจกันว่าระหว่างที่เดือนที่การเพาะปลูกนี่นะฮะที่นี่เป็นเขตชลประทานน้ำจะมาประมาณเข้าพรรษาก็คือหลังจากสิงหาไปพอช่วงนั้นน้ำท่วมแล้วเนี่ยเห็ดก็จะไม่มีแล้วฮะแต่ช่วงที่น้ำท่วมเชื้อเขายังนอนอยู่ในดินไม่สูญหายไปไหนวันนี้ดอกใหญ่มากกลุ่มใหญ่มากครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณถ้าอีสานเราเนี่ยเขาเอิ้นเห็ดเพิงทามแปลว่าอะไรครับเป็นว่าเห็ดที่ขึ้นกับลำธารชายคลองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาชอบน้ำเยอะเห็ดตับเต่าเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงทีนี้เวลาเราปลูกเนี่ยยิ่งมีคลองชลประทานผ่านมาเนี่ยมีไหมหนุ่มพายเรือนักท่องเที่ยวนักเก็บเห็ดครับมีแล้วทำยังไงครับเราป้องกันกันยังไงฮะก็ขอเขาไว้บอกว่าอย่าเก็บเลยนะเพราะว่าชาวสวนเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวผ่านมาเราก็อยากให้ท่องเที่ยวได้ชมนะครับพี่หน่อยครับแล้วทำไมเห็ดอื่นคนเขาไม่มาขโมยเขานิยมขโมยแต่เห็ดตับเต่าผมว่าตอนนี้กระแสเห็ดตับเต่ามันดังมากแล้วก็เห็ดตับเต่าเนี่ยมันราคาก็สูงด้วยครับแล้วก็ตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับพี่หน่อยหน้าสวนนี่ประมาณ103ฮะบางทีก็ถึง105เลยคุณนี่ราคาหน้าสวนนะครับถ้าไปถึงตลาดทั่วไปเลยเขาขายกันเท่าไหร่200กว่าถึง300แน่นอนมันต้องเข้าตัวอยู่แล้วอ่ะครับระหว่างที่เดินอยู่ในสวนเห็ดตับเต่าเราก็ได้เจอกับเห็ดอื่นๆด้วยวันนี้ผมเลยมีคำแนะนำและก็วิธีทดสอบง่ายๆมาฝากกันครับเห็ดแบบไหนกินได้และเห็ดแบบไหนที่มีพิษไม่ควรกินการสังเกตง่ายๆด้วยตานะครับเห็ดที่มีพิษเนี่ยจะสีสันสวยงามกว่าเห็ดที่ทานได้นะครับวิธีง่ายๆนะครับเราจะเอาเห็ดลงไปต้มในหม้ออย่างนี้เลยครับเราจะทดสอบโดยการใช้ข้าวสารนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีทดสอบแบบนี้เราจะรู้ผลได้ยังไงเดี๋ยวเรารอให้ข้าวเริ่มสุกสักนิดนึงก่อนสังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นเห็ดที่ไม่มีพิษข้าวจะต้มออกมาแล้วสุกแบบทานได้เลยครับพร้อมทานได้ทุกเม็ดเลยครับเหมือนเรากินข้าวต้มกับเห็ดได้เลยแต่ถ้าเป็นเห็ดที่มีพิษนะครับข้าวจะแบบสุกๆดิบๆครับคือบางเม็ดจะสุกบางเม็ดจะไม่สุกนะครับบางทีจะดูเป็นไตถ้าเจอแบบนี้แปลว่ากินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ปูนแดงหรือว่าปูนกินหมากนี่แหละครับผมมาทาลงบนเห็ดครับวิธีง่ายๆนะครับเห็ดที่ไม่มีพิษสีของปูนเนี่ยจะยังมีสีแดงเหมือนเดิมครับส่วนเห็ดที่มีพิษสีของปูนจะมีสีเข้มขึ้นจนไปถึงสีดำเลยครับการทดสอบเห็ดแบบนี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับเห็ดทุกชนิดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเราควรเลือกกินเห็ดที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือว่าที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับรับรองว่ากินแล้วปลอดภัยอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดนะครับเห็ดนะครับควรบริโภคตอนที่สุกแล้วเท่านั้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากที่เราดูรายการ Food Work เราก็ได้ไปรู้จักเห็ดตับเต่ากันมาแล้วนะคะที่ว่ากันว่าเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยและมีราคาแพงค่ะนอกจากนี้ยังได้รู้จักวิธีการสังเกตเห็ดที่มีพิษด้วยนะคะและจากคำถาม3ข้อได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1เห็ดตับเต่ามีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือมีกลิ่นหอมเนื้อแน่นแล้วก็กรอบค่ะคำถามข้อที่2เพราะเห็ดใดจึงเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดตับเต่าคำตอบก็คือลักษณะของเห็ดนะคะเหมือนเต่าหรือหลังของเต่านั่นเองค่ะและในข้อที่3นะคะเรามีวิธีสังเกตเห็ดที่มีพิษอย่างไรคำตอบก็คือเห็ดมีพิษมักจะมีสีสันสวยงามกว่าเห็ดที่กินได้ค่ะหรือถ้าเรานำเห็ดที่มีพิษนะคะไปต้มกับข้าวในน้ำเดือดๆข้าวก็จะสุกๆดิบๆแสดงว่าเห็ดนั้นกินไม่ได้ค่ะหรือถ้าเมื่อเราไปทาปูนแดงนะคะเห็ดนะคะก็จะทำให้ปูนแดงมีสีเข้มขึ้นหรือมีสีดำนั่นเองค่ะน้องๆคะเห็ดที่พบในธรรมชาติมีทั้งเห็ดที่มีพิษและเห็ดที่ไม่มีพิษคำว่าธรรมชาติเป็นคำสมาสที่เกิดจากคำว่าธรรมและคำว่าชาติรวมกันค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำสมาสด้วยกันนะคะน้องๆคะคำสมาสก็คือคำประสมแบบภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะซึ่งเป็นคำใหม่ที่เกิดจากคำเดิมที่มีใช้อยู่นะคะโดยจะต้องเกิดจากการรวมกันตั้งแต่2คำขึ้นไปและคำที่นำมารวมกันนั้นจะต้องเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้นค่ะการออกเสียงคำสมาสนะคะมักจะออกเสียงพยางค์เชื่อมระหว่างคำและมักจะเป็นพยางค์ที่มีเสียงสระอะอิอุเช่นคำว่าธรรมชาติค่ะธรรมเป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตส่วนคำว่าชาติก็เป็นคำยืมจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตก็ได้รวมกันอ่านว่าธรรมชาตินั่นเองค่ะส่วนคำสมาสบางคำนะคะก็อาจจะไม่อ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างพยางค์ก็ได้เช่นคำว่าโบราณคดีเกิดจากคำว่าโบราณซึ่งเป็นคำยืมจากภาษาบาลีรวมกับคำว่าคดีซึ่งเป็นได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอ่านรวมกันว่าโบราณคดีค่ะน้องๆคะ
คำสมาร์ทบางคำก็อ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคำแต่คำสมาร์ทบางคำก็ไม่อ่านออกเสียงเชื่อมนะคะวันนี้ครูปูมีคำสมาร์ทที่เรามักจะพบกันในชีวิตประจำวันมาให้น้องๆวิเคราะห์ว่าคำสมาร์ทคำใดอ่านออกเสียงแตกต่างจากคำอื่นเรามาดูด้วยกันเลยค่ะข้อที่1น้องๆคะ3คำนี้คำใดอ่านออกเสียงแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือผลลัพธ์ค่ะไม่อ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคำแต่กิจกรรมและมาตรฐานอ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคำค่ะข้อที่2 3คำนี้คำใดอ่านออกเสียงแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือเอกราชค่ะเอกราชอ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคำแต่ภาพพจน์และนามบัตรไม่อ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคำค่ะข้อที่3น้องๆคะ3คำนี้คำใดอ่านออกเสียงแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสุภาพบุรุษค่ะไม่ออกเสียงเชื่อมระหว่างคำแต่เกียรติคุณและมิตรภาพอ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคำค่ะน้องๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบกันถูกต้องไหมคะครูปูทบทวนให้อีกครั้งนะคะคำสมาร์ทก็คือคำผสมแบบภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่จะเกิดจากคำสองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำใหม่ค่ะและจะต้องเกิดจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตรวมกันเท่านั้นนะคะน้องๆคะตอนนี้นะคะหอเห็ดก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปรู้จักเห็ดอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือค่ะเราจะไปรู้จักเห็ดลิ้นจือด้วยกันในรายการมหาอำนาจบ้านนาค่ะเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้คุยกับนางเอกเลยไปคุยกันสักหน่อยดีกว่าพี่เอกครับนี่มันเห็ดอะไรครับเห็ดนางลมฮังการีค่ะชาวบ้านเขาก็จะเรียกนางฟ้าขาวค่ะแล้วพี่เอจะเก็บไปทำอะไรครับเนี่ยจะเก็บไปทำข้าวเกรียบเห็ดค่ะโอ้โหข้าวเกรียบเห็ดแล้วมันต้องเลือกยังไงครับลักษณะเนี้ยค่ะขอบดอกเขาจะขี้ตรงแล้วค่ะไม่หนุ่มไม่แก่จนเกินไปนะแล้วถ้าแก่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถ้าแก่ไปมันก็จะเหนียวค่ะแต่ถ้า30ก็ยังแจ๋วอยู่นะคะกลับมาดูพระเอกของเรามั่งดีกว่าเห็นบอกว่ามีเห็ดลิ้นจือกิโลละตั้ง 3,000 บาทแน่ไหน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 พาไปดูหน่อยสิที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันอยู่ในฟาร์มนี้แหละครับนี่โอ้โหพระเอกของเราในวันนี้ยังกับขุมทรัพย์ทองคำเห็ดลิ้นจือครับมันใช้เวลาเพาะนานอีกอย่างนึงคือมันมีสรรพคุณทางยาทำให้ราคามันสูงกว่าเห็ดชนิดอื่นพี่เข็มครับแล้วเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันมีวิธีเก็บยังไงครับเห็ดลิ้นจือนี่เขาจะเก็บอายุประมาณ110วันครับแล้วมันดูแลยากไหมล่ะครับพี่เห็ดลิ้นจือเนี่ยเลือกฤดูกาลครับเพราะว่าเห็ดลิ้นจือนี่ถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูฝนนี่จะดีครับมันดูแลง่ายครับเนาะแทบจะไม่ต้องรดน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนมันจะดูแลยากดูจากที่พี่ดึงเนี่ยเหมือนมันจะเหนียวมากเลยนะเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวอย่างนี้ครับเก็บยากครับแล้วถ้าเก็บยากขนาดนี้ทำไมพี่ถึงไม่ใช้กรรไกรล่ะครับก็ได้ครับเดี๋ยวก็ต้องไปตัดตรงตีนเห็ดออกฮั่นแน่ยังไม่เลิกทำหน้าเข้มอีกหลังจากนั้นก็เอาเห็ดมาตัดแล้วก็ตัดโดยการล้างทำความสะอาดแล้วเอาเห็ดทั้งหมดไปส่งกับพี่เข้มคนนี้นี่แหละยังจะไม่เลิกทำหน้าเข้มอีกเดี๋ยวเราทุกคนลองมาฟังอัตชีวประวัติของพี่เข้มเขาดูสักหน่อยดีกว่าพี่เข้มอยากจะทำอะไรมาก่อนล่ะครับถามตอนเด็กในผมอยากเป็นเกษตรอำเภอเพราะว่าผมมีสวนลำไยแต่พ่อแม่ผมเป็นข้าราชการนะปลูกฝังว่ามันต้องเป็นข้าราชการด้วยเหมาะสมก็จะเป็นพวกเกษตรพอผมใกล้จะจบม .6 ผมก็เลยคิดว่าผมอยากทำฟาร์มคิดเลยว่าฟาร์มหมูเลยไปเรียนสัตวบาลพอจบมาปุ๊บไปทำงานเป็นสัตวบาลประจำฟาร์มคือคนที่ดูแลสัตว์อยู่ภายในฟาร์มมันก็เบื่อหมูตายต้องเอาหมูไปเชือดเหมือนรู้สึกว่ามันคล้ายชีวิตอะครับพอมันเห็นอย่างนั้นมันก็เหมือนว่าเป็นบาปกรรมครับเนาะเพราะว่าเวลาอายุเยอะขึ้นก็จะคิดเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินไปคิดกับแฟนว่าเราควรที่จะทำฟาร์มเหมือนกันแต่ไม่อยากทำฟาร์มที่มันค้าชีวิตก็เลยคิดทำฟาร์มเห็ดซึ่งตอนที่คิดว่าจะทำฟาร์มเห็ดครับยังไม่มีความรู้เรื่องเห็ดต้องไปอบรมแล้วกลับมาทำ
ข้ามาดูพี่เอกันต่อดีกว่าเหมือนจะเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะแล้วพี่เอกำลังทำอะไรกันครับเอามาล้างให้สะอาดค่ะก็ล้างธรรมดานะคะเพราะว่าเห็ดเราเป็นเห็ดอินทรีย์อยู่แล้วค่ะไม่มีสารเคมีเจือปน 100% ค่ะมีใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ของกรมวิชาการเกษตรเราก็จะเห็ดไปต้มค่ะและก็ถึงที่หมายส่งเห็ดแล้วแล้วเห็ดของพี่เข้มเนี่ยมันต่างจากเจ้าอื่นยังไงครับก็เห็ดสดทุกวันได้คุณภาพดีราคาก็ถูกมันขายดีเหรอครับขายดีค่ะแต่ถ้าเหลือเนี่ยจะมีพี่คนเนี่ยเขาทำกับข้าวส่งเขาก็จะซื้อไปแล้วก็เอาไปทำแปรรูปมาเป็นเห็ดนึ่งต้มยำเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาฝากที่นี่ขายของมันจะบ่ค่อยค้างสวัสดีครับแม่พรครับสวัสดีครับมาส่งครับผมใส่เลยเนาะ4ถุง500ซาบาทราคาแพงอยู่นะครับป้ามันขายได้เหรอครับขายได้นะคนหูเขาก็มาซื้อเขาก็เอาไปทำแบบแล้วต้มเป็นยาเป็นเอียกะดีกับคนชอบพอกินแล้วเป็นยังไงบ้างมันว่าแข็งแรงดีรู้สึกว่าน้ำหนักมันลงมันก็ดูดีเนาะมันก็สดใสดีนะทุกทีมันก็จะอืดผมว่าการที่พี่เข้มสามารถทำให้คนทั่วไปยอมรับเห็ดลิ้นจือของพี่เข้มได้เนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องง่ายๆเลยนะพี่แล้วว่าแต่พี่เข้มเจอปัญหาอะไรบ้างล่ะครับตอนที่เริ่มทำฟาร์มเห็ดปัญหาแรกคือเกษตรกรหลายๆคนจะคิดบอกว่าพอทำเสร็จเรียบร้อยอ่ะไปขายใครแต่พอผมมาทำเองผมจะรู้เลยว่าปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาแรกคือจะทำยังไงให้มันออกมันออกเสร็จเรียบร้อยค่อยคิดว่าจะไปขายใครด้วยความที่ว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะตั้งแต่แรกทีนี้มะเร็งไล่ศัตรูเห็ดเข้ามาเยอะเราไม่มีวิธีการจัดการที่ถูกต้องมันก็เลยทำให้ก้อนเห็ดเสียหายประมาณ 10,000 ก้อนได้ 20,000 ก้อน 50,000 ก้อนก็เคยเสียกว่าจะแบบเราจะรู้ด้วยความที่แบบเราเคยทำงานฟาร์มครับเนาะก็เอามาประยุกต์ใช้การตัดวงจรแมลงโดยการเลือกชนิดเห็ดก็จะช่วยได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใช้สารเคมีเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการมหาอำนาจบ้านนาเราได้ไปรู้จักเห็ดลิ้นจือและวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดลิ้นจือกันมาแล้วนะคะน้องๆคะในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าเห็ดเหมือนกันค่ะวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนหมูเห็ดเป็ดไก่ค่ะสำนวนหมูเห็ดเป็ดไก่มีความหมายว่าอาหารอันดีพร้อมประกอบไปด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่น้องๆคะสำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะแต่เป็นชื่อย่อของสมุนไพรค่ะหมูหมายถึงแห้วหมูเห็ดหมายถึงใบชุมเห็ดเป็ดหมายถึงรากต้นตีนเป็ดและไก่หมายถึงมะขามไก่ค่ะเมื่อต้มรวมกันเราจะเรียกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่กินแล้วจะช่วยบรรเทาอาการร่างกายทรุดโทรมผอมแห้งตัวเหลืองและเท้าเย็นค่ะน้องๆคะเราได้ไปรู้จักสำนวนหมูเห็ดเป็ดไก่กันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยวันนี้เป็นข้อสอบเรื่องคำสมาสค่ะเราจะมาดูข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปี2560ด้วยกันเลยค่ะข้อใดมีคำสมาส 1. ดินแดนที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้มีผู้คนอยู่อาศัยมานานนับหมื่นหมื่นปี 2. ดังหลักฐานสำคัญคือโครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่พบในที่ฝังศพ3. ผู้คนดังกล่าวได้สร้างสมความเจริญและพัฒนาต่อเนื่องจากยุคหินสู่ยุคโลหะอยู่รวมกันเป็นชุมชน 4. ครั้นเมื่อถึงพุทธศตวรรษที่11ก็เริ่มมีการก่อตั้งเป็นแว่นแคว้นและเริ่มมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองน้องๆคะข้อใดมีคำสมาสคะคำสมาสคือการสร้างคำของภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งจะต้องเกิดจากคำภาษาบาลีรวมกับภาษาบาลีหรือคำภาษาสันสกฤตรวมกับภาษาสันสกฤตหรืออาจจะเป็นภาษาบาลีรวมกับภาษาสันสกฤตเท่านั้นนะคะจากตัวเลือกทั้ง4ข้อมีเพียงข้อเดียวที่มีคำสมาสที่เกิดจากภาษาบาลีรวมกับภาษาสันสกฤตและอ่านเชื่อมระหว่างคำน้องๆเจอไหมคะว่าคำว่าอะไรคำตอบก็คือพุทธศตวรรษนั่นเองค่ะเกิดจากคำว่าพุทธะเป็นภาษาบาลีรวมกับคำว่าศตวรรษเป็นภาษาสันสกฤตดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่4ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราได้ไปลองฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะตอนนี้หอเห็ดก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปรู้จักเห็ดชนิดสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือเห็ดเพาะค่ะ
เราจะไปรู้จักเห็ดเพาะด้วยกันในรายการซีรีส์วิถีคนค่ะเราก็ใช่เห็ดขึ้นเยอะตรงนั้นนะมาจากไหนครับเนี่ยถ่ายทันนี่โอ้มากันเยอะนี่ชอบหาชอบหาไล่นาก็ไม่ทำเจ็บเห็ดอย่างเดียวไปทุกที่ที่มันขึ้นไกลสุดที่ไหนพม่าวันนั้นไปแม่เลวาได้คู่ละ9,000กว่าบาท12,000-13,000ก็มีเวลาอากาศมันร้อนอ่ะฟ้ามันจะเป็นละลายใช่ไหมนั่นแหละว่านอนก็ไม่หลับว่าอะไรมันจะขึ้นเนาะแปลว่าพวกพี่เนี่ยเวลาจะหาเห็ดนี่ดูฟ้าเหรอใช่ก่อนที่มันจะเกิดแต่2 วันมันจะร้อนร้อนแสบๆร้อนร้อนแสบๆที่ตัวเหรอจ้ะการหาเห็ดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์เหมือนอย่างที่ป้าบอกว่าแกต้องสังเกตอากาศครับเลยทำให้รู้ว่าคนที่จะมาเก็บเห็ดนั้นจะต้องดูหลายๆเรื่องและเรื่องที่ต้องดูอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ง่ายแสนง่ายเหล่านี้แหละครับมีช้อนช้อนช้อนจ้าอันนี้ตะกร้าเตียงอันนี้พี่น้องเคยเก็บเห็ดเออผู้ช่วยบอกกับเราว่าคนที่เดินทางมาส่วนใหญ่นั้นก็จะรู้กติการ่วมกันนะครับว่าในการหาเห็ดนั้นต้องไม่ทำลายต้นไม้หรือว่าทำลายทรัพยากรที่ป่ามีไว้ให้กับหมู่บ้านเพื่อที่ว่าการหากินแบบนี้จะได้อยู่ไปอย่างยาวนานแต่วันแรกเนี่ยเห็ดมันจะขึ้นแถวๆนี้ก็มีเนี่ยอีก2-3 วันมันก็จะขยับไปทีละลูกทีละลูกทีละลูกแล้วแต่ฝนด้วยนะครับต้องดูที่เชื้อเห็ดถ้าเชื้อเห็ดหมดมันก็หมดต้องรอเก็บปีหน้าครับตรงนี้จะมีเห็ดเยอะแค่ไหนครับต่อปีนี่20 ตันครับเป็นเงินเข้าบ้านนี่ต้องหลายล้านอยู่ครับเมื่อวัน2 วันนี้เห็ดราคาอยู่ประมาณ300 กว่าบาทต่อคนก็กลับมาก็10 กว่าโลคนหนึ่งก็ตก3-4 พันครับนี่เนี่ยพี่ผมว่าอากาศวันนี้เริ่มจะร้อนแล้วครับเมื่อคืนฝนตกหนักดูจากน้ำนี่ก็ขุ่นครับมันมีผลต่อการหาเห็ดไหมคะมีผลครับจุดไหนมีเห็ดเยอะๆมันจะโผล่วันที่เราไปถ่ายทำนั้นเราเห็นภาพของคนที่ค่อยๆเดินเข้าไปในป่าตั้งแต่เช้าปกติเส้นนี้ก็มาเกือบ200 หรือ 300 คนสายเห็ดแถวนี้ก็ถือว่าเป็นสายเห็ดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองการนะใหญ่ครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่กว้างอยู่ครับเดี๋ยวจะลุยขึ้นเขาครับเห็ดพ่อมันจะขึ้นตามป่าเต่งป่าลังอย่างนี้ยังไม่ขึ้นครับนี่คือกระชายนะครับแต่นี่เป็นของป่าครับมันจะหอมกว่าของที่เขาปลูกกันนี่ใบเป้าเนี่ยเวลาปวดเมื่อยปวดหัวเข่าอ่างไฟให้มันร้อนร้อนร้อนแล้วก็ประคบเข่าหายครับนี่เสือหมอบรักษาแผลครับจากขยี้ขยี้ขยี้เวลาเข้าป่าไม่ต้องพกยาชาวบ้านที่นี่ก็หากินกันแถวๆนี้พืชผักมีครบทุกอย่างมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับมันลมเลื่นดีหมู่บ้านนี้มีอาชีพเสริมเยอะหลังจากนี้ก็จะมีเห็ดทุ่งครับต่อไปก็เห็ดโคนผักหวานอีกครับมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับนี่
้ครับชาวบ้านกำลังแค่เห็ดอยู่ครับเราสังเกตเห็นนะครับว่าการเข้ามาหาเห็ดของคนที่นี่เขาคึกคักกันมากส่วนใหญ่จะมากันเป็นกลุ่มนะครับเป็นเพื่อนกันเพราะว่าการเข้าไปหาเห็ดนั้นบางทีก็ต้องเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ไกลผู้ช่วยวิทย์บอกกับเราว่าบางคนเดินเป็น10กิโลเลยก็มีมันก็อยู่อย่างเงี้ยตามันน่ะบางทีมันเจอมั่งถ้ามันมีนี่ๆๆเวลามันโผล่ก็โผล่เงี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการซีรีส์วิถีคนเราได้ไปรู้จักเห็ดเพาะและวิธีการเก็บเห็ดเพาะกันมาแล้วนะคะซึ่งก็จะต้องมีประสบการณ์และสังเกตอากาศก่อนที่เราจะออกไปหาเห็ดเพาะนั่นเองค่ะและในตอนนี้นะคะครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะคุณป้าสังเกตอากาศก่อนเก็บเห็ดเพาะโดยมีอุปกรณ์สำคัญคือช้อนอีกครั้งนะคะคุณป้าสังเกตอากาศก่อนเก็บเห็ดเพาะโดยมีอุปกรณ์สำคัญคือช้อนน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกสังเกตเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสระเอกอไก่ตอเต่าค่ะน้องๆคะสังเกตไม่มีสระอุที่ตอเต่านะคะคำที่สองอากาศกาดเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่สระอาสสลาค่ะและคำที่3อุปกรณ์กอนเขียนสะกดอย่างไรคะคำตอบก็คือกอไก่รอเรือนอเนนกรันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าสังเกตมีความหมายว่าตั้งใจดูหรือจับตาดูค่ะคำที่สองคำว่าอากาศมีความหมายว่าสภาพดินฟ้าอากาศทั่วๆไปค่ะและคำที่สามคำว่าอุปกรณ์มีความหมายว่าเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องช่วยหรือเครื่องประกอบค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพอเห็ดที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ